สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการซื้อได้ใช้คุ้มวันนี้อยู่กับผมต๊อปวุฒินันท์นาฮิมและคุณทอยจอยกนกวรรณมณีแสงสาครครับค่ะสำหรับช่วงแรกในรายการของเรานะคะในช่วงฉลาดคิดนะคะก็ยังคงมีเรื่องราวดีๆนะคะมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกเช่นเคยว่าแต่ว่าวันนี้เรามีเรื่องราวอะไรดีๆมาให้คุณผู้ชมกันบ้างคะคุณต๊อปเรื่องของหลังอ่านครับเฮ้ยหลังอ่านจริงๆอะไรอ่ะมันคืออะไรไม่ใช่หมานะแล้วคือยังไงแต่เป็นจักรยานอ่ะว่าแล้วมาดูกันเลยดีกว่าใช่ครับเชิญครับสำหรับช่วงแรกของรายการนะคะในช่วงฉลาดคิดนะคะเราก็ยังคงมีเรื่องราวดีๆนะคะมามอบให้คุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้น่าเคล็ดลับดีๆสำหรับช่วงแรกของเราค่ะสำหรับคนที่ชื่นชอบในการปั่นจักรยานนะคะอย่างอาทิตย์ที่แล้วที่เราได้นำเสนอกันไปวันนี้เราก็จะมีวิธีในเรื่องของการลดนิ่งเฉยเพิ่มขยันประโยชน์บนหลังอ่านมาให้คุณผู้ชมได้ทราบกันด้วยรู้หรือไม่ว่าแต่ละท่านที่เป็นนักปั่นจักรยานเนี่ยเวลาเอาก้นของท่านเนี่ยไปวางบนอ่านของจักรยานเนี่ยครับมีประโยชน์จริงๆนะไม่ได้เพียงแค่ลดพุงเท่านั้นนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือมันทำให้ลำไส้หรืออวัยวะภายในร่างกายของเราได้ขยับนะได้ทำงานอย่างครบถ้วนด้วยจะเรียกอย่างอื่นก็ดูกันอะไรอยู่อ่ะมาเริ่มที่นี่นะครับมาดูกันเลยดีกว่านะคะกำลังการบีบรัดของลำไส้นี่เห็นไหมครับบอกว่าจะให้ขับถ่ายคล่องคือไม่ต้องขมิบมากอ่ะว่ายง่ายนะตอนนี้ครับเรื่องของลำไส้ครับขับถ่ายดีด้วยแหละนู่นฮะฝั่งโน้นมาดูทางด้านนี้กันบ้างนะเขาบอกว่าถ้าคุณนะคะปั่นจักรยานต่อเนื่อง1ชั่วโมงเนี่ยสามารถเผาผลาญแคลอรี่ได้ถึง400ถึง500แคลอรี่เลยทีเดียวค่ะปกติแล้วก็กินอยู่ประมาณ900ถึง 1,000 กว่าแคลอรี่นะจริงๆแล้วเนี่ยก็กินเยอะอยู่นะใช่ครับแต่เผาผลาญจริงเอามันออกไปนะครับสัก4ถึง500ก็ยังดีนะครับต่อมาครับหัวใจนี่เลยครับปิงปิงปิงครับหัวใจนี่ฮะทำให้กล้ามเนื้อของหัวใจนะครับแข็งแรงขึ้นคือปกติแล้วคนเราเนี่ยมักจะมีพวกอะไรล่ะเขาเรียกว่าคอเลสเตอรอลหรือว่าไขมันที่มาอุดตันโรคต่างๆที่เกี่ยวกับพวกโรคหัวใจไขมันอุดตันเส้นเลือดต่างๆกล้ามเนื้อหัวใจทำงานไม่ดีถ้ามีการนั่งบนอานเนี่ยอานจักรยานแล้วมีการปั่นอย่างเงี้ยเผาผลาญได้เต็มที่หัวใจมันก็จะเอาเลือดสูบฉีดตึ๊ก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 โอ้โหคุณพูดได้เห็นภาพมากเลยนะแล้วก็นอกเหนือจากเรื่องของการที่จะทำให้กล้ามเนื้อของหัวใจแล้วก็ทำให้มีเลือดสูบฉีดแข็งแรงแล้วนะคะก็ยังช่วยให้ร่างกายนั้นมีภูมิต้านทานดียิ่งขึ้นอีกด้วยใช่ครับนี่นะครับไม่น่าเชื่อนะเห็นไหมฮะหลังอานจักรยานนี่นะครับบนอานจักรยานเนี่ยเวลาเรานั่งเราปั่นแล้วนะครับประโยชน์ของมันก็คือทำให้ไขมันมันสลายออกไปได้จริงๆนะอย่างการลดพุงเพราะฉะนั้นนะครับอย่างทางโครงการลดพุงลดโรคของสสส.เขาก็เลยเอาไอเดียแบบนี้แหละครับมาบอกถึงวิธีการออกกำลังกายที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยแล้วอย่าลืมนะครับสัปดาห์สำคัญก็คือวันที่16สิงหาคมนี้วันสร้างประวัติศาสตร์การปั่นจักรยานลองหยิบจักรยานมาปั่นจากย่ายออกดูซิแล้วมาลองดูกันนะครับว่าการปั่นจักรยานเนี่ยมันจะช่วยทำให้เรารู้สึกอย่างนี้ได้จริงหรือไม่ฮะว่าแล้วมาดูเพจกันต่อไปเลยดีกว่าค่ะในเรื่องของการออมนะคะเราก็ยังคงมีเคล็ดลับดีๆนะคะมาฝากหนุ่มๆสาวๆแล้วก็คุณผู้ชมนะคะที่กำลังชมอยู่ทางบ้านกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ค่ะคุณนายออมค่ะเขาบอกว่าเขามีวิธีในเรื่องของการลดรายจ่ายเพิ่มเงินออมที่ดีได้ด้วยเขามีอยู่2วิธีครับเขาบอกว่าฝั่งนู้นแฮปปี้นะฝั่งนี้อาจจะดูแซดๆหน่อยเอาที่แบบแฮปปี้หรือว่ามีความสุขทำให้น้ำตาไม่ไหลพรากคุณนายคนนี้ครับนายออมวันนี้เขาจะมาลดรายจ่ายเพิ่มรายได้เขาให้หลักการคิดแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับข้างบนนี้เลยเขาบอกว่าถ้าเอารายได้มาหักลบกับเงินออมนะครับถ้าเอา2 อย่างนี้มาคำนวณกันยอดเงินคงเหลือคือนี่คือรายจ่ายที่จะใช้เหลือเก็บแล้วค่อยใช้ไม่ใช่ว่าปกติจะเอารายได้แล้วไปลบกับรายจ่ายนะนี่คือที่ถูกต้องครับติ๊กถูกเข้าไปเลยฮะแบบนี้แหละผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยกำลังคิดแบบนี้อยู่แต่อาจจะลืมไปว่าจะมาคำนวณแบบไหนดีต่อมาฝั่งนี้ครับเห็นหมูไหมครับกระปุกหมูบางท่านอาจจะไม่ใช่เป็นหมูก็ได้นะจะเป็นออมสินหรือเป็นกองทุนต่างๆนายออมเขาแยกประเภทมาไว้คุณนายเขาบอกว่าเงินจ่ายเอาไว้ก้อนหนึ่งเงินฉุกเฉินเผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินก็เอาไว้อีกก้อนหนึ่งทีนี้เงินลงทุนเนี่ยก็อยู่ในอีกประเภทหนึ่งที่สามารถจะไปลงทุนในส่วนของตราสารหนี้ในส่วนของกองทุนต่างๆหรือแม้แต่หุ้นนะครับนี่ครับต่อก้อนนี้บอกว่าเป็นเงินออมเงินออมเนี่ยควรจะเป็นเงินที่แบบอยู่แบบนิ่งๆไม่ค่อยขยับถ้ากรณีฉุกเฉินจริงๆเนี่ยถึงได้เอาเงินออมมาใช้แต่ทางที่ดีอึดใจก
กัดฟันเอาไว้นะครับอย่าไปเอามันออกมาอย่าไปแตะมันเลยก็เนี้ยคือฝังดินไว้เลยก็ว่าได้เขาเรียกว่าทำเป็นลืมๆไปแต่ฝังดินก็ไม่ดีอีกอ่ะเอาไปฝากธนาคารดีกว่าฝังดินเดี๋ยวลืมนะเบี้ยมันงอกเงยขึ้นมาก็ยังเป็นตัวช่วยสำหรับการออมส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องแบ่งเงินให้เป็นส่วนๆอย่างที่เห็นนี้อันนี้ตัดค่าใช้จ่ายที่จุกจิกจริงๆแล้วพูดถึงค่าใช้จ่ายอ่ะที่มันจะจุกจิกจุกจิกก็มีอะไรปกติแล้วคนเราก็มักจะคิดว่าของที่มันจำเป็นต้องใช้กับของประเภทแบบอุ้ยน่าช็อปอ่ะไอ้นี่ก็ชอบจังเลยอ่ะเห็นไหมต้องตัดให้ขาดครับค่าใช้จ่ายจุกจิกพูดแล้วก็เหมือนกับตัวนี้เลยที่บอกว่านี่มันสกูเขาบอกว่าให้ลดค่าใช้จ่ายจุกจิกแล้วก็ที่สำคัญค่ะจะต้องแยกแยะให้ออกระหว่างของจำเป็นกับของน่ารักอ่ะเป็นบ่อยสิก็เป็นบ่อยแต่ช่วงนี้เริ่มพยายามปรับวิธีในการใช้จ่ายเงินเพราะว่ามาเป็นพิธีกรรายการซื้อได้ใช้คุ้มนะครับก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีๆถูกต้องแล้วเขาก็ยังบอกด้วยนะคะว่าจะต้องมีวินัยในการเก็บนะคะออมแล้วรวยก็อย่างที่บอกแล้วก็อย่างที่ผ่านๆมาเนี่ยก็จะเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยก็พยายามที่จะแยกเงินนะคะไม่ว่าจะเก็บเศษเงินเนี่ยเอาไปหยอดกระปุกหรือว่าแบงค์20แบงค์50เนี่ยก็แยกใส่กระป๋องอะไรไว้เอาไว้เฉพาะก็สามารถเอาไปทำต่างๆได้พูดถึงเศษเงินแหมเศษเงินเดี๋ยวนี้คุณคิดว่าเท่าไหร่ที่คิดว่ามันมีมูลค่ายังไง5บาท10บาท5บาท10บาทนั่นแหละอย่าเอาไปไหนเลยนะเศษเงินเนี่ยแม้แต่1บาทเหรียญ2บาทที่ตกอยู่ตามท้องถนนเนี่ยฮะเก็บมาเถอะมันมีค่านะเพราะมีเศษเงินเหล่านี้คนเราเวลามองไกลๆโอ้โหนั่นแค่เหรียญบาทเลยนะไม่เอาอ่ะเก็บไปอายเขาแต่ลองเป็นแบงค์20ดิแหมอย่าเห็นนะอย่าใครเห็นนะฟับหยิบขึ้นมาเลยแล้วถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมใครเห็นคุณต๊อบวุฒินันท์เดินอยู่นี่คือพยายามก้มๆนี่คือก้มหาเศษเงินใช่ครับผมไม่มองหน้าคนนะมองพื้นอ่ะมาต่อกันด้วยนะคะก็นี่ค่ะเขาก็คุณนายออมเขายังบอกอยู่ด้วยนะคะว่าลดค่าหมอโดยการดูแลตัวเองให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นเหมือนกับเมื่อสักครู่ในเพจแรกที่เราได้โชว์ให้คุณผู้ชมได้ทราบไปในเรื่องของการที่ออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นการปั่นจักรยานการวิ่งหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณดูแลสุขภาพที่ดีแล้วนะคะก็น่าจะเป็นผลดีทำให้คุณเนี่ยสามารถลดรายจ่ายในเรื่องของค่าหมอค่ารักษาพยาบาลไปได้อีกด้วยนั่นเองค่ะบางคนนี่ออมมาทั้งชีวิตสุดท้ายเอาเงินให้หมอในบ้านปลายชีวิตไปหมดเลยนะครับแล้วเรื่องที่สำคัญคือเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพนอกจากจะได้สุขภาพที่ดีแข็งแรงไม่ป่วยเป็นโรคแล้วนะคะก็หลายๆคนหันมาดูแลสุขภาพตัวเองได้ดียิ่งขึ้นก็ทำให้หุ่นดีหน้าตาสดชื่นแจ่มใสดูลดอายุได้มากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นคุณนายออมเขาก็เลยนี่ครับมาแนวคิดแบบนี้เลยเหมือนที่ผมว่าเมื่อสักครู่นี้นี่เลยใช่ไหมใช่ที่เขาบอกว่าเห็นแบบนี้มีเป็นพันนะจ๊ะแล้วก็ไม่ใช่แบบว่าเป็นแบงค์พันนะเก็บเหรียญออมๆเอาไว้เยอะๆพอถึงเวลานี่พอทุบกระปุกออกมาอีกทีแหมมีเป็นหลักพันหลักหมื่นจริงๆนะในกระปุกผมเคยทำอย่างนี้กระปุกนึงใช่ไหมค่ะปกติก็จะหยอดเหรียญบาทเหรียญ5บาทใช่ไหมครับแต่พอหลังๆเนี่ยมีเหรียญ2บาทเข้ามาเหรียญ2บาทน้ำหนักมันเบากว่าเหรียญบาทซะด้วยซ้ำนะลองช่างเคยลองไหมเคยลองถือนิดนึงคิดไหมอันนี้พอด้วยความรู้สึกว่าเราหยอดกระปุกเราหยอดน้ำหนักเงินหรือจำนวนเหรียญเนี่ยมันมีมากขึ้นใช่ไหมเราก็จะรู้สึกว่าโอ้โหมันเยอะจริงๆครับสุดท้ายพอแงะกระปุกออกมาเพื่อที่จะเอาไปให้ตามร้านสะดวกซื้อเงี้ยไปแลกเพราะว่าก่อนที่จะเข้าธนาคารเนี้ยเขาชอบพวกเนี้ยเขาชอบหรือว่ากระเป๋ารถเมล์ขอสมกเนี่ยเขาชอบมากเลยถ้าเอาเหรียญเยอะๆเนี่ยไปแลกเขาเนี่ยครับเรารู้สึกว่าโอ้โหค่ามันน้อยจังเลยทุบกระปุกออกมาเหรียญหนักอึ้งเลยสุดท้ายได้แค่ไม่กี่พันบาทเองนะแต่อย่างน้อยพวกนี้เป็นเหรียญหรือว่าที่มีค่ามากขึ้นถ้าคุณผู้ชมไม่เชื่อลองไปแงะดูจริงหรือเปล่าก็ลองดูแล้วกันนะคะครับขอบคุณที่มาจาก SCB Thailand ด้วยนะครับคราวนี้เรื่องของคุณนายออมก็หมดไปแล้วเอฟจริงๆวันนี้เรามีหลายเรื่องนะหลายคนก็คิดว่าพวก SMSพวกออมทรัพย์ต่างๆที่เราใช้ในบัญชีเนี่ยเวลาเราฝากเงินใช่ไหมครับเคยไหมที่เราไม่รู้เหมือนกันว่ายอดเงินบัญชีตอนนี้มันมีอยู่เท่าไหร่ใครโอนเงินเข้ามาให้เราหรือแม้แต่เราเอาเงินออกไปตอนไหนก็ไม่รู้บางทีเกิดขึ้นจริงนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วผมแนะนำให้คุณผู้ชมเนี่ยไปสมัคร SMS บริการแจ้งเตือนสำหรับธนาคารเวลาเขาจะแจ้งความเคลื่อนไหวในบัญชีของเราว่าเรามีอยู่เท่าไหร่แล้วตอนนี้ SMS ขยันบอกอันนี้เลยตัวอย่างนะครับของธนาคารกสิกรไทยเขาออกแพ็กเกจมาใหม่ในชื่อว่า SMS ขยันบอกเงินเข้าก็บอกเงินออกก็รู้สมัครง่ายๆมากเลยครับถ้าคิดนะปีนึงคุณเสีย199บาทอ่ะคำนวณถึง SMS นี่ถือว่าได้ประโยชน์เยอะนะทำให้เรารู้ความเคลื่อนไหวของธนาคารของเราด้วยจริงแล้วไม่ใช่แค่กสิกรมีหลายบัญชีนะครับลองศึกษาข้อมูล
ที่ท่านเป็นลูกค้าของธนาคารนั้นอยู่ก็แล้วกันครับนี่ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมได้ทราบกันนะคะเพราะว่าก็จะทำให้ได้รู้การเคลื่อนไหวการทำธุรกรรมทางการเงินนะคะแล้วก็สามารถเช็ครายละเอียดต่างๆได้แล้วก็ทำให้คุณเนี่ยไม่พลาดในเรื่องของการที่จะวางแผนทางการเงินอีกด้วยนั่นเองค่ะพูดถึงวางแผนทางการเงินส่วนหนึ่งผมก็ชอบช้อปปิ้งนะคือเอาเงินที่เก็บไว้ก้อนนึงเนี่ยเอาไปช้อปปิ้งซื้อของที่ต้องการเอาไว้ศึกษาในชีวิตประจำวันแล้วก็มาใช้ให้มันคุ้มค่าด้วยแต่คราวนี้เดี๋ยววันนี้ครับผมก็อยากรู้เหมือนกันต้องปรึกษาคุณทอยจอยแล้วคุณทอยจอยเนี่ยขึ้นชื่อได้ว่าเป็นคนที่ชอบช้อปปิ้งโดยเฉพาะช้อปแบบออนไลน์มีเจ้าไหนมาแนะนำบ้างครับโอ้โหมีเพียบแต่ว่าต้องพักกันก่อนสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้ทราบกันค่ะแบ่งเงินเป็นหลายส่วนนะครับในเรื่องของการลงทุนในการทำธุรกิจใหม่ด้วยแล้วก็หรือว่าแบ่งเงินไปการในซื้อที่หรือซื้ออาคารพาณิชย์ให้คนเช่านะครับก็มีในเรื่องของตรงนี้แต่ว่าที่ของในส่วนของมาร์คนะครับมาร์คดูแลตรงในเรื่องของดูพวกเพชรพลอยหรือพวกที่หรือพวกกระเป๋าที่มีราคาแล้วก็มีการเก็บไว้เก็บกำไรในระยะสั้นนะครับแต่ในส่วนของเรื่องหุ้นเนี่ยคือแฟนจะเป็นคนดูแลต้องแบ่งในการออมนะครับแล้วก็อย่าใช้จ่ายเกินตัวก่อนนะครับสิ่งแรกๆที่คนที่เงินเดือนไม่สูงเนี่ยสิ่งที่จะสามารถเก็บหอมรอมริบได้แล้วก็ลงทุนในแล้วก็มีความอุ่นใจก็คือเก็บทอง